ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะยังพอมีเวลาอยู่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้รับหนังสือนะคะก็ส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะคะก็เป็นหนังสือชุดปาฏิหาริย์วิชาศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องปาฏิหาริย์เชื่อมบุญปลดกรรมนะคะแล้วก็งานเงินโชคลาภนะคะทั้ง2เล่มนี้มอบให้ต่อ1ท่านนะคะทั้งหมด5ท่านด้วยกันค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดรวมถึงข้อความที่ต้องการจะถามด้วยก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ระหว่างจัดรายการนะก็มีทางทีมงานแอดมินเนี่ยก็บอกว่ามีการติดต่อจากทางแฟนรายการที่เป็นอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ขอเข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องของการพยากรณ์การกุศลด้วยแล้วก็มีแฟนรายการนะครับก็ขอมาสมัครเพิ่มเติมฉะนั้นก็ยังทันนะสำหรับกิจกรรมที่เราจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่22นี้แล้วนะครับตัวดวงชะตาฟันน้ำใจช่วยภายใต้นอกจากได้ดูดวงแล้วเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เราจะนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ภาคใต้มี2รอบนะครับค่ะช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงและช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะใครสะดวกช่วงไหนก็สามารถระบุเวลาได้เลยนะคะเราจะดูดวงกันที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะมีเครื่องสตูดิโอที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะใครที่สนใจค่ะติดต่อสอบถามลงทะเบียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972ค่ะจ้ะไว้เจอกันนะจ้ะค่ะเขาบอกอะไรนะทำยังไงนะลูกถ้าหัวใจเหรอคะทำอย่างนี้เราบอกว่าเราอย่าเป็นกำลังใจเล็กๆเล็กๆทำอย่างนี้อาจารย์ทำไม่เหมือนเลยค่ะดูแข็งนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะมาเลยค่ะจากคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันพุธที่30กันยายนปี13เวลา 17:22 นาทีถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่กรุงเทพมหานครและขอทราบดวงปี60ต้องระวังอะไรบ้างคะไม่ได้บอกวันนะเอาวันพุธกทม 17.22 ค่ะกุมเหมือนกันกุมอดทนนิดนึงนะรอให้ราหูซึ่งเล็งดวงย้ายรอให้พระหัตถ์โยกเข้าสู่เรือนสุภาก่อนฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือในช่วงนี้นะจนถึงวันที่4สิงหาเนี่ยก็คือความรักถ้าราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทเสียเรื่องคู่เสียเรื่องหุ้นส่วนหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมร่วมกับชาวบ้านเสียเปรียบราหูหมายถึงคดีความราหูหมายถึงปัญหาสุขภาพราหูหมายถึงภาระหนี้สินราหูหมายถึงในเรื่องของอารมณ์หนามัวเมาลุ่มหลงตัดสินใจผิดพลาดมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้ามีโอกาสให้นะครับไปร่วมบูรณะนะพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับหรือว่าให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวเข้าครึ่งปีหลังหนังคนละม้วนท่านต่อไปค่ะคุณอัชรานะคะวันพฤหัสที่24มีนาคมปี31ค่ะ 10:45 ในปีนี้จะมีบุตรไหมคะทำธุรกิจลงทุนจะร่ำรวยไหมคะอาจารย์ปุตตะเป็นสีเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณมันโยงเรือนเสียก็ถึงจะมีโอกาสแต่ก็ต้องระวังหลุดนะผมใช้คำนี้เอาเป็นว่าผมนับปฏิสนธินะไม่ใช่ดึงออกจากท้องการปฏิสนธิมีเกณฑ์จากนี้จนถึงวันที่24มีนาคมถ้าอยากจะปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังก็ขอให้วางแผนกันในช่วงนี้และดูแลสุขภาพกายตัวเองให้ดีทั้งคุณแม่คุณลูกเพราะว่าพื้นชะตาเกณฑ์การมีน้องเนี่ยอาจจะไม่เอื้อสักเท่าไหร่ทำธุรกิจจะร่ำรวยไหมคะก็ต้องดูว่าคุณทำอะไรแต่พื้นฐานชะตาเนี่ยเป็นคนตรงเป็นคนใจร้อนบางครั้งอาจจะไม่เหมาะกับการทำธุรกิจบอกกล่าวมาครับว่าคุณอยากจะทำอะไรนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ที่ส่งเข้ามานะคะขออนุญาตไปที่อีเมลสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์พรพจน์นะคะสวัสดีครับอยากจะขายบ้านมาปลดหนี้นะคะได้แน่ๆเนี่ยเมื่อไหร่นะคะเกิดวันที่27มกราคมปีพ.ศ.2491นะคะวันอังคารเวลาประมาณ10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะจากป้าศรีนะคะเนี่ยแหละจะขายบ้านมาปลดหนี้ได้เมื่อไหร่แน่คะผมตอบอย่างนี้นะครับถ้าเคหสถานที่ว่านี้เป็นบ้านอยู่อาศัยของเราถ้าเกณฑ์ในช่วง69ที่กำลังจะหมดไปเนี่ยอีกไม่กี่วันถ้ายังปิดไม่ได้ค่ะเข้าย่าง70และ71ก็มีเกณฑ์แต่ว่าผมเป็นห่วงในเรื่องของราคาคุณป้าพอใจหรือเปล่าแต่โอกาสที่หลักทรัพย์จะสูญสลายหรือว่าที่อยู่อาศัยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือเนี่ยมันมีนะ
ก็อย่างนี้ครับก็ให้ไปก็คือบนก็ได้นะผมก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะตอนที่ผมจะขายที่เนี่ยก็คือผมอาจจะตั้งระดับราคาของที่บ้านเนี่ยว่าถ้าได้ในระดับราคาที่เราพอใจเนี่ยจะทำบุญแบบไหนนะก็ไปไหว้ในสถานที่ไหว้เจ้าที่พูดง่ายๆหรือว่าบนบานศาลกล่าวว่าจะทำบุญในเรื่องราวอะไรที่มีความสำคัญและเพื่อส่วนรวมค่ะ2ปีนี้มีโอกาสแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องของราคาครับนะคะขอบคุณคุณป้าประภัยศรีตันสกุลมากนะคะก็ติดตามรายการมานานแล้วด้วยนะคะขอบคุณจริงๆเนาะนะคะก็คุณชมท่านอื่นค่ะสามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลเหมือนคุณป้าศรีก็ได้นะคะที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ของรายการนะคะที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีเราไปฟังเลิกงามยามดีกันก่อนค่ะเลิกงามยามดีในช่วงปลายเดือนความจริงคราวนี้เข้าครึ่งเดือนแรกไปแล้วเนาะครึ่งเดือนหลังนะครับวันมงคลก็มีมากพอสมควรนะครับวันพรุ่งนี้สามารถที่จะประกอบกิจการงานมงคลได้เช่นเดียวกันเลิกล่างมีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงออกรถเท่านั้นนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01 น.ถึง15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่22 มกราคมวันนี้เลี่ยงออกรถเหมือนกันนะครับแต่ว่าประเด็นอื่นสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรียงหมอนอันนี้เด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวนะครับจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01 น.ถึง16:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่25 มกราคมวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยนะครับเลิกบนก็เป็นทั้งทริทโทเลิกแล้วก็มหัตถโนเลิกทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่เลิกล่างวันนี้ก็ไม่เสียช่วงเวลาที่ดีที่สุด17:01 น.ถึง17:30 น.ครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ควรเฉลี่ยเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่26วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาที่เหลือทำได้นะครับเพราะเป็นวันลอยสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัด9:31 น.ถึง10:00 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายวันอาทิตย์ที่29 มกราคมวันนี้เลี่ยงประเด็นเดียวอัคคนิโรธตกในป่าที่เหลือประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ16:01 น.ถึง16:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีในช่วงนี้นะคะมาแล้วนะคะสำหรับรายชื่อผู้โชคดี5ท่านด้วยกันนะคะที่จะได้รับหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะคะครับคุณเยาวภาจากกรุงเทพนะคะคุณปิยพลจังหวัดชลบุรีค่ะคุณมณีรัตน์สมุทรปราการนะคะคุณพรพัชรนันท์จังหวัดชลบุรีและคุณวุฒิรัตน์หรือวุฒิรัตน์เนี่ยนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดจากกรุงเทพนะคะก็ได้รับหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะคะก็คือปาฏิหาริย์เชื่อมบุญปลดกรรมนะคะแล้วก็อีกเล่มนึงก็คือแก้เรื่องงานเงินและโชคลาภแบบทันตาเห็นนี่นะคะสำหรับวันนี้ใครที่พลาดไปไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เรายังมีแจกให้กับอีก5ท่านเช่นเดียวกันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะส่งฟรีถึงบ้านนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมลากันไปด้วยข้อคิดดีๆนำมาฝากเหมือนเช่นเคยครับบุญถ้าไม่ทำเพิ่มเติมก็หมดไปได้ก็เหมือนน้ำในโอ่งหากไม่ตักเพิ่มในที่สุดก็จะแห้งหมดไปคำสอนของหลวงปู่เหรียญนะครับเอาละค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่8 โมงครึ่งถึง 10 โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ